ทีนี้มาดูเรื่องของภาคการท่องเที่ยวกันสักหน่อยเพราะว่าหยุดยาวกันต่อเนื่อง4วันชดเชยวันสงการภาดแรกนะคะวันแรกของการชดเชยวันสงการที่รัฐบาลมอบให้ปรากฏว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในต่างจังหวัดค่อนข้างคึกคักเลยเงินก็ค่อนข้างสะพัดเลยอย่างเช่นที่จังหวัดตราดนะคะทาเงินทะลุไป300กว่าล้านบาทเพราะว่าหยุดยาว4ี่วันนะคะทุบสถิติรายได้เข้าพรรษาท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาจังหวัดตราดเนี่ยระบุว่าส่งเสริมท่องเที่ยวของรัฐบาลแล้วก็ธรรมชาติ ตราดก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่จังหวัดตราดประมาณ4 0 0 0 0่นคนแล้วก็เพิ่มขึ้นกว่าช่วงหยุดยาว4ี่วันที่หยุดยาวถ้าย้อนกลับไปก็มี4-7กรกฎาคมก็คือต้นเดือนนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเพียงส0,000ื่นคนและนับเฉพาะ3เกาะของตราดเนี่ยก็คือเกาะช้างเกาะกูด กาะมากค่ะมีนักท่องเที่ยว36,500คนนะคะพอตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการโรงแรมทั้ง3เกาะพบว่าเกาะกูดมีนักท่องเที่ยวประมาณ1 1 0 0 0คนจากจำนวนโรงแรม66แห่งแล้วก็จำนวนห้อง 1360ห้องส่วนเกาะหมากคะ่ะมีจำนวน3,500คนจากจำนวนโรงแรม43แห่งจำนวน700ห้องแล้วก็เกาะช้างก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ2 2 0 0 0คนนะคะจากจำนวนโรงแรม276แห่งเนี่ยมี7,796ห้องรวมทั้งสิ้น36,500คนค่าใช้จ่ายต่อหัวก็คิดประมาณคืน1 3 0 0 0บาท3คืนก็จะมีรายได้ประมาณ300กว่าล้านบาท ทั้งนี้รายได้ก็ถือว่าเป็นรายได้ช่วงเข้าพรรษาจังหวัดตราดก็มีเงินรายได้อยู่ประมาณ200กว่าล้านบาทก็ถือว่าการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคึกคักเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ